ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ทุกคนล้วนมีความคิดและพื้นฐานในการใช้ชีวิตที่ต่างกันฝั่งชนชั้นสูงที่มีอภิสิทธิ์เหนือกว่าคนทั่วไปคนพวกนี้มักจะมีตรรกะบางอย่างที่ประหลาดรักในความสบายของตัวเองชื่นชอบในการเบียดเบียนชีวิตของคนที่อ่อนแอกว่าส่งต่อเป็นมวลความรู้สึกลบกลายเป็นซีนที่รุนแรงทั้งภาพจนเกินกว่าจะสรรหาคำใดๆมาเปรียบซึ่งในคลิปนี้เราจะพาไปดูจุดเริ่มต้นของการถูกทำร้ายและแผนการเด็ดของเหยื่อในการเอาคืนอย่างสาสมในวิวชวนดู4ซีรีส์รุนแรงทางความรู้สึกทวงคืนความแค้นโหดจนกว่าพวกบูลลี่จะกลับใจ The Penthouse มหากาพย์การเชื่อเฉือนเหลี่ยมตัดเหลี่ยมนำเสนอสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมชนชั้นสูงที่มีเบื้องหลังอันฟอนเฟะใครที่มีอภิสิทธิ์ชนเหนือชั้นกว่าพวกเขาก็พร้อมทำทุกอย่างเพื่อกดขี่ให้อีกฝ่ายจมดิ่งถึงจุดต่ำสุดของชีวิตสร้างค่านิยมผิดๆตั้งแต่ผู้ใหญ่ที่แทงข้างหลังมิตรแท้ได้ทุกเมื่อส่งต่อความวายป่วงสู่เด็กเจนแซดลอกเลียนพฤติกรรมที่ผิดจากที่จะเป็นเยาวชนความหวังชาติกลับกลายเป็นเด็กเวนชอบบูลลี่กดขี่เพื่อนร่วมชั้นสร้างบาดแผลที่ไม่มีวันหายจากทั้งภายนอกปวดร้าวไปถึงก้นเบื้องของจิตใจที่ค่อยๆพังทลายลงไปช้าๆจนต้องจบชีวิตในที่สุดWho are you? School 2015 หนึ่งในซีรีส์แฟรนไชส์สุดฮิตจะมีความหนักมือนำเสนอเนื้อหาเข้มข้นเกินกว่าจะเป็นแค่ซีรีส์ทีนเอจสำหรับนักเรียนทั่วไปพูดถึงสารตั้งต้นยกประเด็นการบูลลี่การถูกทำร้ายในโรงเรียนมาเป็นพอยต์หลักที่มาขับเคลื่อนความน่าดูน่าลุ้นสวิงอารมณ์ตลอดเวลาทำให้ทุกเส้นเรื่องมีความน่าติดตามนะนี่กันจะทายกูอีกสิเริ่มตั้งแต่อีอึนบีเธอเป็นเพียงเด็กสาวธรรมดาที่ถูกกระทำอย่างทารุณราวกับเธอไม่ใช่มนุษย์ตัดสินใจจบชีวิตอย่างน่าสะเทือนใจจนในท้ายที่สุดการทวงคืนก็ได้มาถึงเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในฐานะของโกอึนบยอนเพื่อตามชำระหนี้แค้นพวกที่รุมเธอเก่งนักใช่ไหมตัวเธอคนนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ไม่ต้องกลัวใครอีกต่อไปแต่เมื่อ사람이죽었다는데눈하나깜빡하지않는뻔뻔แท็กซี่ไดรเวอร์แท็กซี่สุดเหี้ยวพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านที่ต้องการล้างแขนด้วยการเป็นสารเตี้ยตามเช็คบิลด้วยความยุติธรรมเพราะกฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์ทุกวันนี้มีไว้เพียงเพื่อคุ้มครองคนที่มีอำนาจเมื่อทุกคนบนโลกนี้สามารถถูกทำร้ายจากสารพัดวิธีที่เกินจะจินตนาการตั้งแต่กักขังหน่วงเหนี่ยวด้วยการจับคนเป็นๆมาดองเค็มแบบเนี้ยต้องอกคืนคดีความในโรงเรียนที่เริ่มต้นจากการเหยียดหยามศักดิ์ศรีเพื่อนร่วมห้องที่มีฐานะด้อยกว่าเพราะที่บ้านทำอาชีพอย่างสุจริตอยากจะตั้งคำถามว่าทำไมเขาต้องถูกทำร้ายจากไอ้เด็กเลวพวกนี้แบบเนี้ยมันทำอะไรไม่ได้จริงๆต้องฝากคุณครูอบรมพวกนี้หน่อยแล้วกันนะคะขอหนักหนักค่ะและนี่เป็นเพียงเคสตัวอย่างในการเอาคืนด้วยความแค้นที่ทะลุปลอดในซีรีส์จริงสะใจโหดกว่านี้และล้างแค้นได้มันสุดติ่งกว่านี้ค่ะสำหรับใครที่เป็นแฟนของคิมโดกีแท็กซี่หน้าหล่อคนนี้รอติดตามซีซั่น2ได้เลยเป็นผลงานจาก View Original ซับไทยเริ่ม17กุมภาพันธ์นี้ดูได้ที่ View ที่เดียว True Beautyโฉมหน้าของสาวหน้าใสกิ้งแต่ภายใต้เมคอัพสุดปังเธอกลับซุกซ่อนสาวหน้าสิวที่ถูกสังคมรังเกียจเอาไว้ก
ับเรื่องราวของอิมจูกยองหญิงสาวที่ปมปัญหาใหญ่ในชีวิตกับอีแค่เรื่องสิวบนใบหน้าจนทุกคนรอบตัวต่างผลักใส่เธออย่างไรเยื่อใหญ่แถมยังสร้างสถานการณ์ให้เธอถูกถาโถมจากชาวเน็ตในทุกรูปแบบสาดคอมเมนต์ด้านลบจนเธอกลายเป็นถังขยะทางความคิดซึ่งทุกคนคิดว่าเธอแย่แตกต่างจากความเป็นจริงเธอเป็นเพียงสาวน้อยที่แค่ฝันอยากจะเป็นวัยรุ่นธรรมดาธรรมดาที่มีช่วงชีวิตที่สวยงามตามวัยก็แค่นั้นเองสร้างความทุกข์ระทมเกินกว่าจะมีชีวิตอยู่บนโลกอันแสนโหดร้ายนี้ได้อีกแต่ทุกอย่างก็ไม่เป็นอย่างใจขนาดนั้นอยู่ๆเทพบุตรก็เข้ามาช่วยชีวิตเธอก่อนถึงวาระสุดท้ายวิชันยะชุกินเวจูก็โมก้ากรุ๊กคิมดูร์ซคือนี่ก็จุกจิมะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกสิ้นหวังเริ่มเรียนรู้ที่จะเมคอัพให้ใบหน้าปังกลายเป็นตัวแม่ที่ทุกคนต้องมาแคร์เธอในทุกสายตาเข้าใจเลยล่ะค่ะว่าทุกคนคงจะหมั่นไส้จนอยากจะทุบไอ้เด็กพวกนี้สักตาพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะไปสั่งสอนเด็กพวกนี้ด้วยการจิ้มเดี๋ยวนี้ไปที่ซีรีส์อย่าง The Penthouse Who Are Youดู2015 Taxi Driver และ True Beauty ทั้ง4เรื่องดูได้แบบถูกลิขสิทธิ์ทางภาคไทยและซับไทยวันนี้ได้ที่วิวเท่านั้นอัปเดตทั้งซีรีส์และวาไรตี้ใหม่ๆไม่ตกเทรนด์ให้คุณฟินก่อนใครเพื่อนและใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่องวิว Thailand ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะอันยองคลิกรูปซ้ายล่างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ